แต่ทีนี้การวิเคราะห์ปัจจัยเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของวิชาเนี่ยนะอย่างที่รู้กันใช่ไหมว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นพูดโดยความเป็นพูดครั้นรู้เห็นพูดโดยความเป็นพูดแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อดับพูดเหล่านั้นคือดับขันธ์ห้าเหล่านั้นเพราะการแสดงธรรมะทั้งหมดเนี่ยน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานอันการกำหนดปัจจัยที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องพูดในลักษณะปัจจัยที่ชวนให้สังเวชพูดถึงปัจจัยที่ชวนให้สังเวชเป็นปัจจัยที่น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นในกังขาวิตรณวิสุทธิปริเฉทที่19หน้า40ข้อ678กล่าวว่าก็ยานที่ตั้งอยู่ข้ามพ้นความสงสัยในการ3เพราะกำหนดปัจจัยของนามรูปนี้นั่นแหละได้ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิก็คือคนที่จะได้ยานนี้ดีกาท่านบอกว่ายานที่ได้บรรลุเนี่ยนะเป็นไปสืบต่อในสันดานของพระโยคีเหมือนฌานที่ถึงวสีภาวะฉะนั้นคนที่จะพิจารณาปัจจัยของนามรูปต้องพิจารณานามรูปจนชำนาญเหมือนฌานที่ได้วสีภาวะฉะนั้นคนที่เรียนวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศมาดีฟังจะเข้าใจเลยเข้าใจว่าคนที่จะได้ฌานนะสมมติว่าได้ปฐมฌานปั๊บเนี่ยต้องชำนาญในการนึกถึงฌานชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการตั้งอยู่ในฌานชำนาญในการออกจากฌานและชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานนะฌานที่1คูณวสี5ทวนอีกครั้ง1ชำนาญในการนึก2ชำนาญในการเข้า3ชำนาญในการตั้งอยู่4ชำนาญในการออก5ชำนาญในการพิจารณาฌานที่2ก็วสี5ฌานที่3ก็วสี5ฌานที่4เป็นต้นก็วสี5พอได้ทุกฌานวสีทั้ง5ทั้งหมดอย่างนี้แล้วนะเข้าแบบอนุโลมเข้าฌาน1ออกจากฌาน1เข้าฌาน2ออกจากฌาน2เข้าฌาน3ออกจากฌาน3เข้าฌาน4ไล่ไปอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมถ้าปฏิโลมก็ออกจากฌานเนวสัญญาออกจากเนวเข้าอากินออกจากอากินเข้าวิญญาไล่กลับมาจนถึงปฐมฌานแล้วก็มีการเข้า1 3 5 7แล้วก็7 5 3 1หรือว่า2 4 6 8 8 6 4 2แล้วก็สลับแบบ1 2แล้วก็โดดไป3ก็คือไม่มีคำว่าสับสนอีกต่อไปอันนี้คือผู้เล่นกีฬาฌานชำนาญขนาดนี้จึงจะแสดงฤทธิ์แล้วไม่เสื่อมถ้าไม่ชำนาญขนาดนี้พอได้ฤทธิ์นะไปเหาะเห็นอะไรเข้าเจ๊งเลยร่วงเข้ามาคราวนี้ไม่รู้จะนึกอะไรต่อแล้วนะเหมือนอะไรเหมือนนกปีกหักเนี่ยนะถ้าหากว่าได้ตาทิพย์อย่างเงี้ยไปเกิดเห็นนางฟ้าเข้าจะว่าไงนะก็ไม่ต้องเข้าฌานเนี่ยนะฝันอยู่นั่นแหละเพราะการพิจารณานามรูปก็ลักษณะเดียวกันพิจารณาอย่างนี้จนชำนาญจนคล่องแคล่วชำนาญในการนึกให้เป็นรูปเป็นนามนึกให้เป็นขันธ์อายตนะธาตุชำนาญในการนึกชำนาญในการพิจารณาชำนาญในการหาเหตุปัจจัยว่าทำยังไงจะพิจารณาได้บ่อยได้มากได้เยอะได้ยาวและต่อเนื่องเนี่ยนะจะต้องอาศัยอาหารสัปปายะยังไงบุคคลสัปปายะยังไงสถานที่อยู่เป็นต้นสัปปายะอย่างไรจึงจะสามารถพิจารณาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องทีนี้พอชำนาญแบบนั้นแล้วก็พิจารณาปัจจัยของนามรูปนั่นแหละเพื่อข้ามพ้นความสงสัยในการ3พิจารณาปัจจัยของนามรูปเพื่อข้ามพ้นความสงสัยในการ3อันนี้จึงเป็นวิสุทธิข้อที่2ภิกษุผู้ต้องการจะทำกังขาวิตรณวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมย่อมคำหนึ่งนี่คืออวัชนะนะสาวไปหาปัจจัยเนี่ยนะเธอบอกว่าย่อมคำหนึ่งแสวงหาเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นตอนแรกเนี่ยนะบางคนบอกปัญญาสิมันจึงจะรู้ปัจจัยใช่ไหมโดยทั่วไปมักนิยมกล่าวว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวรู้เหตุรู้ปัจจัยแต่คัมภีร์ท่านบอกว่าตอนแรกนะให้นึกก่อนให้นึกหาก่อนไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวปัญญาเกิดขึ้นมันจะรู้ปัจจัยเองรู้เองไหมปัญญามันจะเกิดก่อนอวัชนะไหมไม่เกิดก่อนหรอกเพราะฉะนั้นอวัชนะแสวงหาเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นอุปมาเหมือนอย่างว่า
แพทย์ผู้ฉลาดตรวจพบโรคแล้วก็ย่อมแสวงหาสมุฏฐานของโรคตำรวจจราจรเนี่ยถ้าเขาเห็นรถชนกันเนี่ยตำรวจจราจรก็เละเลยเละเลยอย่างนี้หรือเปล่าเอาเขาทำไงอ่ะก็สาวหาต้นเหตุว่าทำไมเขาจึงสาวหาต้นเหตุเพื่อจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมเรื่องไปยังไงมายังไงแล้วก็จะได้วิเคราะห์ถูกผู้ที่เป็นหมอก็เหมือนกันถ้าหมอเห็นแผลเลือดไหลแผลเลือดไหลก็ไม่ต้องเป็นหมอแล้วคนอื่นก็รู้แบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมเห็นคนไข้บอกโอ้ปวดหัวปวดหัวแล้วได้ยินแต่ชื่อเฉยๆแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นหมอหรอกสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ลักษณะเดียวกันเพราะคนที่ชำนาญในแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งคือสามารถสาวหาปัจจัยของสิ่งนั้นๆได้หรือเหมือนอย่างบุรุษผู้มีใจกรุณาพบเห็นเด็กอ่อนนอนแบเบาะเนี่ยนะนอนแบอยู่ที่ทางเดินแล้วก็นึกถึงมารดาบิดาของเด็กอ่อนคนนั้นว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครกันเนาะสาวไปหาพ่อสาวไปหาแม่หาญาติของเขาเขาไม่มีญาติเลยหรือเหมือนกับเราเห็นเด็กขอทานข้างถนนใช่เราก็นึกว่าเด็กคนนี้พ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนเนาะพ่อแม่เขาเป็นใครเขาไม่มีญาติดูแลหรือไม่มีใครอุปการะเขาเลยหรืออันนี้เรียกว่าลักษณะผู้ที่สาวหาปัจจัยทุกเรื่องก็ต้องสาวไปหาปัจจัยหมดนั้นผู้ที่ชำนาญการก่อสร้างเห็นตึกสักหลังหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเนรมิตขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ทำยังไงถามคุณจรดูจะรู้นะจรเขารู้วิธีเนรมิตตึกให้เสร็จภายในกี่เดือนก็ว่าไปนะไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่เป่าเอานะนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างนี่จะเกิดจากปัจจัยทั้งหมดเลยทุกอย่างเกิดจากการก่อร่างสร้างขึ้นของปัจจัยทีนี้การอธิบายธรรมะเนี่ยนะมันมีการอธิบายอยู่2วิธีด้วยกันแบบอันวยะกับพยติเรกะอันวยะนี่แปลว่าพิจารณาแบบคล้อยตามพูดคล้อยตามเรียกว่าพูดแบบตรงๆไปเลยกับพยติเรกะพยติเรกะคือพูดแบบปฏิเสธก่อนพูดปฏิเสธเพื่ออะไรตรงนี้จะเริ่มอธิบายแบบปฏิเสธเพื่อห้ามมิจฉาทิฐิเพราะลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยนะก็บอกว่าคนเนี่ยเกิดมาได้ยังไงอันนั้นมิจฉาทิฐิเขาว่าไงมีผู้สร้างเขาขึ้นพระอิศวรเป็นต้นสร้างเขาขึ้นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้ที่พิจารณาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องห้ามมิจฉาทิฐิก่อนเป็นลำดับแรกว่าภิกษุนั้นย่อมพิจารณาตั้งแต่ต้นทีเดียวอย่างนี้ว่าก่อนอื่นนามรูปนี้จะชื่อว่าไม่มีเหตุก็หาไม่คือทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละเพราะนามรูปซึ่งถึงความเป็นเช่นเดียวกันในที่ทั้งปวงในที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะตัวเราก็ตามนามรูปเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยคนอื่นๆสัตว์อื่นๆภพภูมิอื่นๆทุกภพทุกภูมิทุกหนทุกแห่งสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นล้วนแต่เกิดจากปัจจัยตลอดการทั้งปวงและก็ตลอดแก่คนทุกคนแม้กระทั่งว่าทุกคนเลยนะทุกคนทั้งคนพูดทั้งคนฟังคนที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยเกิดจากเหตุและเกิดจากปัจจัยชื่อว่ามีพระอิศวรเป็นต้นเป็นเหตุก็หาไม่ปฏิเสธลัทธิพระเจ้าเลยบอกโอ้ถ้าพระเจ้าสร้างขึ้นมานี่เราจะเคารพท่านไหมสร้างมาให้ทุกข์ชัดๆเลยนะสร้างให้เรามาป่วยอย่างเงี้ยเอาไหมพอใจไหมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นชื่อว่าพระอิศวรเป็นต้นเป็นเหตุก็ไม่ใช่หรอกเพราะนอกเหนือไปจากนามรูปก็ไม่มีพระอิศวรเป็นต้นพระอิศวรทั่วๆไปก็คือในโลกของเทวดาเทวดาก็คือนามรูปแม้แต่พรหมเป็นผู้สร้างพรหมก็คือนามรูปก็อย่างที่เรารู้กันแต่แรกแล้วว่าทุกภพทุกภูมิทุกหนทุกแห่งก็คือนามรูปขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นแหละไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้จึงไม่มีผู้ใดเป็นผู้สร้างผู้บงการอย่างแท้จริงแม้กระทั่งที่เราเรียกว่าผู้สร้างก็คือนามรูปอีกนั่นแหละเพราะแม้แต่บุคคลใดจะกล่าวว่าก็เพียงแต่นามรูปเท่านั้นนั่นแหละเป็นพระอิศวรเป็นต้นดังนี้นามรูปที่เรียกว่าเป็นพระอิศวรเป็นต้นของคนเหล่านั้นก็จะถึงเป็นความเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไปนามรูปในโลกนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากบอกว่ามีผู้สร้างเราขึ้นนะมีผู้นั้นสร้างเรามีผู้นี้สร้างเราเนี่ยถูกได้รับการสร้างมาเอาแล้วผู้ที่สร้างใครสร้างเขาขึ้นนะสมมติถ้ามีพระอิศวรอยู่จริงพระอิศวรเป็นผู้สร้างแล้วใครสร้างพระอิศวรแต่ว่าสรุปแล้วในโลกเนี่ยปฏิเสธลัทธิเหล่านั้นนะไม่มีผู้สร้างแบบนั้นหรอก
พราะฉะนั้นนามรูปนี้ต้องมีเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยนั่นแหละทำให้นามรูปเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยได้แก่อะไรกันเนาะเหตุปัจจัยที่ทำให้มีนามรูปอย่างนี้คืออะไรเนาะภิกษุนั้นคำหนึ่งถึงเหตุปัจจัยของนามรูปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคำหนึ่งก่อนทุกอย่างสรุปว่าโดยรู้กันว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยล้วนแต่เกิดจากปัจจัยทีนี้ก่อนอื่นจะต้องกำหนดปัจจัยของรูปประกายนี้ก่อนทำไมจึงกำหนดปัจจัยของรูปประกายก่อนเพราะรูปประกายเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดเมื่อเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดจำต้องกำหนดได้ง่ายกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะรูปทั้งหลายเนี่ยกำหนดได้ง่ายกว่าอย่างอื่นทีนี้วิธีกำหนดก็กำหนดบอกว่ากายนี่มันเกิดจากที่ใดตอนแรกปฏิเสธก่อนว่ากายนี้เมื่อจะบังเกิดจะบังเกิดอยู่ภายในดอกไม้ทั้งหลายมีดอกอุบลเป็นต้นไม่ใช่นางปฐุมวดีใช่ไหมที่จะเกิดที่ดอกบัวนะนางปฐุมวดีในตำนานก็มีอยู่คนเดียวเพราะสรุปว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้คลอดออกมาจากดอกบัวดอกบัวหลวงดอกบัวขาวหรือว่าดอกบัวจงกรณีเป็นต้นก็หาไม่หรือคลอดออกมาจากดอกมะลิเลยใช่ไหมผุดออกมาจากดอกมะลิดอกกุหลาบนี่ไม่ใช่เลยนะจะบังเกิดอยู่ภายในรัตนชาติทั้งหลายเกิดออกมาจากร้านขายเพชรขายพลอยเลยใช่ไหมเพชรมาวางใกล้ๆกันเลยคลอดเราออกมาไม่ใช่แน่ใช่ไหมพันมาจากไม่ได้เกิดมาจากแก้วมณีแก้วมุกดาหารเป็นต้นก็หาไม่ไม่ได้คลอดออกมาจากเพชรจากพลอยอะไรแต่ถ้าว่าบังเกิดอยู่ในระหว่างกระเพาะอาหารใหม่กับกระเพาะอาหารเก่าอันนั้นก็คือคำว่ากระเพาะอาหารเก่าหมายถึงไส้ตรงอันนั้นไส้ตรงอยู่ข้างล่างไอ้ส่วนข้างบนเลยก็คือกระเพาะอาหารอยู่ข้างบนไส้ตรงอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละหันหลังให้หน้าท้องหันหน้าหากระดูกสันหลังของแม่นะอันไส้ใหญ่และไส้น้อยแวดล้อมอยู่แม้ตัวเองก็มีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเด็กจะมีกลิ่นหอมไหมคิดว่าไม่หอมหรอกเด็กที่อยู่ในครรภ์อ่ะนะเพราะอยู่ในโอกาสที่คับแคบยิ่งนักตัวโอกาสเนี่ยแคบมากอ่ะนะก็มดลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าแอปเปิ้ลอ่ะนะตอนแรกก็ประมาณแอปเปิ้ลนั่นแหละโตขึ้นมาก็เท่ากำปั้นอ่ะนะแอปเปิ้ลอย่างย่อมๆหน่อยก็แล้วถามว่ากลิ่นของมันเป็นยังไงก็มีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจปฏิกูลดุจหนอนบังเกิดอยู่ในสถานที่ทั้งหลายเหมือนหนอนในอะไรหนอนในปลาเน่าหนอนในขนมบูดในแอ่งน้ำโสโครกบ่อน้ำคร่ำเป็นต้นฉะนั้นเนี่ยนะแสดงว่าสรุปว่าแหล่งกำเนิดที่เกิดมาไม่ได้เป็นของสะอาดหมดจดอะไรสำหรับรูปกายที่บังเกิดอยู่อย่างนี้นั้นย่อมมีธรรมะ5ประการนี้เป็นเหตุและเป็นปัจจัยตัวเหตุ4ประการก่อนนะเหตุมี4อย่างธรรมที่เป็นเหตุมี4อย่าง4อย่างอะไรบ้าง1อวิชชา2ตัณหา3อุปาทาน4กรรมที่เรียกว่าเป็นเหตุทำไมจึงเรียกว่าเป็นเหตุเพราะเป็นผู้ทำให้บังเกิดสมมติว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้บ้างเนี่ยนะถามว่าเรายินดีไหมที่จะขอไปฝากคันอันนะขอคันท่านฝากอยู่หน่อยได้ไหมอันนะขอเกิดในคันของท่านเอาไหมอย่างเงี้ยนะก็เพราะอวิชชานั่นแหละปกปิดให้ไม่รู้ความจริงในแหล่งเกิดตัณหาก็เพลิดเพลินนึกว่าเออถ้าเกิดแล้วจะดีอุปาทานก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ซัดเข้าไปในคันทั้งหลาย